เรื่องคอนเฟิร์มนี้เมไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ว่ารู้ว่าโอเคเป็นเพื่อนจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันมาก่อนทุกคนนะคะบางทีคนเราด้วยความที่เจอกันบ่อยแล้วอ้ําก็ต้องบอกจริงว่าเขาก็โสดไม่มีใครตัวพบเองเขาก็โสดไม่มีใครก็สามารถที่จะเปิดโอกาสที่จะพูดคุยกันได้ตรงนี้เมย์เชื่อว่าเขาเปิดโอกาสที่จะคุยกันนะคะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะแบบมันใช่หรือเปล่ามันถึงขั้นที่รั่วกาแฟอันนี้เราก็ต้องถามอ้ําไปแต่ก็เมย์ว่าอย่างนึงต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าอ้ําก็ใช้เวลากับหลายๆคนค่อนข้างนานเมย์ก็ไม่เคยไม่เชียร์ใครนะใครที่ชอบอ้ําเมย์ก็เชียร์หมดถ้าคุณคิดว่าคุณจะคุยเล่นๆหรือคุยเฉยๆเมย์ว่าอย่าเสียเวลาดีกว่าเพราะว่าอ้ําก็อายุแบบมากขึ้นแล้วนะคะเมย์เชื่อว่าแบบอ้ําก็อยากได้แบบคนที่แบบพร้อมที่จริงใจกับเขาแล้วมาเข้าเขาได้เพราะฉะนั้นคือใครที่เข้ามาเมย์จะพูดกับคนที่เข้ามาเสมอว่าขอให้จริงใจกับเพื่อนเมย์แล้วก็รักเพื่อนเมย์จริงๆและที่สําคัญเข้าใจนิสัยเพื่อนเมย์ค่ะก็จริงๆแล้วเมย์ว่าเขาก็เปิดให้หลายๆคนนะไม่ได้ว่าต้องเป็นพก